คือวงการนี้เหมือนการวิ่งมาราธอนถ้าใครสตาร์ทเร็วอ่ะมันก็เหนื่อยง่ายเนาะบางคนแบบวิ่งไม่ไหวหรือแบบสภาพร่างกายไม่ได้พร้อมที่จะวิ่งไปนานมันเป็นโอกาสการนำเสนอทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอาร์ตหรือการนำเสนอตัวเองเหมือนมันไม่มีอะไรมากั้นเขากับงานศิลปะแล้วว่ามันจะมีมูลค่าไหมก็ของมันน่าจะเป็นสังคมประเทศตัวกลางที่เวลาคนทำงานศิลปะเขาต้องมีตัวแทนไหมคือวิธีการขายมันค่อนข้างต่างไปจากเดิมเมื่อก่อนแน่นอนว่าประเทศไทยเขาไม่ได้มองว่าศิลปะเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วงานมันออกไปสู่ประชาคมโลกความหลากหลายมันเกิดขึ้นแม้กระทั่งแบบความหลากหลายในความชอบตัวศิลปินเขาก็ไม่ต้องตีกรอบให้ตัวเองต่อไปเลยเขาสามารถสื่อสารกับคนที่ชอบงานเขาได้โดยตรงเลยส่วนตัวปุงเริ่มทำภาพแนวนี้มาก่อนที่จะรู้จัก NFT เราปุงไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องทำมันเป็นเงินอ่ะพอเจอวิกฤตเมื่อแบบประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะมันถึงเริ่มมาคิดว่าฉันจะหาเงินจากกับภาพถ่ายที่ฉันชอบอย่างเงี้ยมันได้ยังไงที่ฉันทำขึ้นมาแต่ว่าปุงก็ลืมข้อนั้นไปเพราะว่าไม่ได้คิดว่าปุงจะทำมันเพื่อเงินพอเรามาเจอ NFT ปุงก็เลยรู้สึกว่ามันทำได้อะแค่มันเป็นแค่ความคิดเริ่มต้นปุงที่ปุงสร้างงานพวกนี้ขึ้นมาไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่มันกับเอามาต่อยอดได้มากกว่าปุงว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปุงยังอินอยู่กับมันเพราะว่าเราไม่ได้ฟอร์สว่าฉันจะต้องหาเงินกับสิ่งนี้คือแค่เอาจริงๆอะแค่ปุงทำมันขึ้นมาแล้วก็คือปุงชอบงานตัวเองมากปุงก็แบบนั่งยิ้มกับมันพอปุ้งยิ้มกับมันได้อะปุ้งก็กล้าเอามาโชว์คนอื่นกระทบไหมปุ้งว่าแล้วแต่จิตใจของศิลปินเลยนะว่าเขาจะปล่อยให้มันมากระทบไหมมันเอื้อต่อคนที่พยายามและมีประสบการณ์มาพอสมควรประสบการณ์มันก็คือสร้างได้ด้วยการที่แบบอยู่กับมันไม่ว่าจะเป็นการสำรวจหรือการลงมือทำเองวงการนี้มันพิเศษตรงนี้แหละที่ไม่ว่าในวงการไหนคุณเป็นยังไงมาพอมาอยู่ที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ความสวยงามหรือว่าความดังแล้วอ่ะ NFT มันกลายเป็นเทรนด์ไม่ว่าจะเพราะคอนเทนต์หรือเพราะสนใจจริงๆอ่ะคนเรามันจะอยู่ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ติดตามสถานการณ์เนี้ยตามยุคสมัยผมว่ามันก็น่าจะเป็นโปรเซสหนึ่งของเขาที่จะอยู่ได้ในวงการและเพิ่มความหลากหลายให้กับสิ่งที่เขาทำซึ่งตอนนี้เหมือน NFT ก็เป็นตัวเลือกใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ก็ได้ว่าคนที่มันบูมกันไปมันอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะมันทำไมมันถึงบูมเอาจริงๆพอปุ้งอยู่ในวงการเนี้ยปุ้งแทบไม่ได้นึกถึงคำว่าทุนนิยมเลยระบบเนี้ยที่เขาสร้างความ decentralized ขึ้นมามันเป็นแนวคิดที่มันไม่ได้เอื้อต่อระบบพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันอิสระมากๆอันนั้นมันก็เป็นแฟกต์ถ้าคุณมีเงินจ้างทีม developer หรือคุณมีเงินจ้างทีมอะไรก็ตามพอคุณมีทีมคุณไม่เหนื่อยแถมคุณยังได้งานที่ดีออกมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเอื้อต่อคนนี้มากกว่าแต่ที่นี้คนที่ไม่ได้มีทุนหรืออะไรมากเขาอาจจะรู้ว่าเขาเสียเปรียบตรงไหนแต่มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่นำมาขายมันจะต้องใช้ทุนหมดก็อาจจะไม่ได้เสมอไปเพราะว่าทุกวันนี้มันบาลานซ์ของมันอยู่แล้วพูดถึงในเรื่องทุนในวงการ NFT ตอนช่วงก่อนนั้นนี่ก็จะมีเรื่องการทำดาวเหมือนการระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดปุ้งไม่ได้ตั้งจุดประสงค์ไว้แล้วปุ้งทำ NFT ออกมาคนที่มาซื้อไปเขาก็มีสิทธิ์โหวตว่าจุดประสงค์ของดาวเนี้ยจะให้ปุ้งเอาเงินไปทำอะไรปุ้งไม่รู้ความเพียรของศิลปะคืออะไรปุ้งนิยามมันไม่ถูกด้วยซ้ำเพราะว่าพออยู่ในยุคปัจจุบันมันค่อนข้างหลากหลายปุ้งว่ามันอยู่ที่วิธีการของแต่ละคนมากกว่าคือพอมันหลากหลายปุ๊บปุ้งเข้าใจว่าคนที่กระโดดเข้ามามันคนเป็นปกติเลยที่เขาอยากที่จะให้คนเห็นหรืออยากที่จะมีพื้นที่ของตัวเองใน
สเปซนี้มันทำให้สิ่งที่เขาเคยคิดมาตลอดว่าเขาไม่สามารถทำได้ในโลกจริงเขาทำได้ในโลกนี้ในเรื่องความเพียวของศิลปะคนอาจจะพูดถึงมันอาจจะหมายถึงคุณค่าซึ่งวิธีการให้ค่ามันมันก็มีเยอะเหมือนกันถ้าศิลปินเห็นค่ามันมันก็คือกลับมาคำที่คอมมูนิตี้พอคอมมูนิตี้เห็นค่ามันมันถึงไปได้ปุ้งก็อาจจะไม่สามารถพูดได้เพราะปุ้งไม่ได้อยู่ในโพสิชันเขาเหมือนกันนะปุ้งก็ไม่ได้รู้ว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างคือวงการนี้มันเหมือนการวิ่งมาราธอนถ้าใครสตาร์ทเร็วอ่ะมันก็เหนื่อยง่ายเนาะบางคนแบบวิ่งไม่ไหวหรือแบบสภาพร่างกายไม่ได้พร้อมที่จะวิ่งไปนานเขาน่าจะมีอย่างอื่นที่เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจหรือเขาถ้าเขาเข้ามาเพราะเรื่องเงินแล้วเงินเขายังทำเงินไม่ได้ที่เขาเสียเวลาที่ไปทำอย่างอื่นเขาก็อาจจะออกไปซีนิมาติกทั่วไปอะซีนิมาติกฟอโตกราฟีทั่วไปปุ้งมองว่าส่วนตัวปุ้งชอบความเซเรียลแต่ทีเนี้ยเสน่ห์ของมันคือบางทีเนี่ยถ้าปุ้งถ่ายภาพตรงหน้าตรงเนี้ยแล้วปุ้งก็ไปทำให้มันดูไม่เหมือนไม่ใช่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการก้าวข้ามจินตนาการบางอย่างไปที่คนจะมักสติ๊กอยู่กับการที่แบบสิ่งที่เป็นอยู่มันต้องเป็นอยู่แบบเนี้ยปุ้งว่าเสน่ห์นี้มันทำให้มันอินสไปร์คนได้มันทำให้คนเราอะคิดออกนอกกรอบได้มากกว่าที่เคยทำเหมือนช่วงตอนที่ปุ้งยังเป็นสถาปนิกอยู่ปุ้งไม่สามารถทำอะไรนอกกรอบได้คือมันดีไซน์มันนอกกรอบได้แต่ทีนี้มันต้องฟังก์ชันนอลการที่ปุ้งจะเปลี่ยนสีต้นไม้เป็นสีชมพูสีขี้ม่วงเป็นไปไม่ได้ไงทีนี้ปุ้งเหมือนแบบใช้ภาพถ่ายปุ้งมาเป็นเครื่องมือในการทดลองว่าถ้ามันเป็นสีนี้ล่ะถ้ามันลองเป็นสีนี้ล่ะมันจะดูเป็นยังไง